Ladies and gentlemen, about number one here this evening, please give it up for our winner from the Red Corner, Thailand. Hello, my name is Lava. Mr. I'm a Mi 27 YouTube channel. And if you want to like it.ศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566ครับแล้ววันนี้นะครับนอกจากจะมีมวยสนุกๆแล้วครับยังมีมวยรอบเงินชัยโยแล้วก็มวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีรอบชิงชนะเลิศวันนี้นะครับเปิดตัวด้วยพิกัด124ปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นรุ่นกลางๆนะครับในบ้านเรานะครับก็ประมาณซุปเปอร์แบนตัมเกินๆเฟเธอร์ขาดๆครับกึ่งกลางครับอ่ะไปกันเลยครับยกแรกครับโอ้โหทักทายก่อนเลยครับบราซิลสวัสดีครับแรงๆเลยครับบราซิลโอ้วี่แข้งขวาเตะฝังแข้งครับบราซิลไม่สะเทือนนะครับออนดัสนะครับเจอเข้าไปเลยครับแข้งรุกจะเอาคืนประสบการณ์มวยสมัครเล่นเยอะนะครับออนดัสเพราะฉะนั้นเข้าออกเร็วครับตามสไตล์มวยสมัครเล่นบราซิลต้องจับจังหวะดีๆครับแข่งสายดีนะครับสายของบราซิลต้องออกทีออกเยอะๆนะครับหน้าใสกริกทั้งคู่เลยครับวัยเพียง17ปีทั้งคู่ครับโอ้ยหุยซ้ายลำตัวครับออนดาร์ชโอ้โหแกต่อยลำตัวนะครับธรรมดาออนดาร์ชมาแบบเบสิกนั่นเลยครับมียักคิ้วหลิวตาให้ครับโอ้โหมาครับพายุครับหมัดของออนดาร์ชโอ้ยปักศอกเข้าไปครับบราซิลยังไม่โดนครับซิกเนเจอร์ของบราซิลนี่อยู่ที่2นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ดีครับจังหวะที่ออนดัสหลวมเข้ามาต้องระวังด้วยขยับเดินเข้าไปหาครับออนดัสโอ้โหเตะตวัด2ชั้นยังติดการอยู่ครับโอ้เฉียวไปครับแหมโดนไปปลายกระจับครับไม่ผิดกติกานะครับถ้าเตะโดนกระจับครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรกระทำครับโอ้โหแข้งขวาเตะฝั่งแข้งครับบราซิลแม่ไต่ได้ก็ไต่ลูกโทษนะครับเหมือนกับนักบอลชาวบราซิลเลยครับตีหน้ายักษ์คู่เลยครับบราซิลโอ้โหมีเจาะล่างนะครับออนดัสมาหลากหลายรูปแบบครับเกมวันนี้เดือดแน่นอน3ยกครับ9นาทีไม่มีเวลาให้คิดเยอะครับต้องทำเยอะๆเดินขยับเข้าไปครับบราซิลวางแข้งซ้ายยังติดบังครับคู่นี้นี่โอ้โหสไตล์นี่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้จังหวะออกหมัดหน้ากลัวครับออนดาร์สกระทิ้งทั้งไหล่เลยนะครับซ้ายเป็นมวยขวาที่ออกหมัดซ้ายหน้าได้ดีมากครับแล้วมาทั้งลำตัวมาทั้งใบหน้าเลยครับโอ้โหเกี่ยวแล้วก็ต่อยโดนหมัดที่ปลายคางยังยิ้มได้ครับบราซิลกัดฟันก่อนๆนะครับเจอเข้าไปครับชุดนี้มีหมัดขู่บ้างครับบราซิลโอ้โหก้มแล้วต่อยอันตรายครับลูกมุดนี่เลยครับต้องกันให้อยู่ต้องบังให้ได้ครับโอ้โหโอ้มาเป็นพายุเลยครับหมัดของออนดาร์สแน่อาศัยเหลี่ยมช่วยครับบราซิลโอ้เลือดกำดาวทะลักแล้วครับบราซิลเจอกำปั้นของออนดาร์สเข้าไปโอ้ไม่ใช่งานง่ายนะครับโอ้ต่างชาติเดี๋ยวนี้อายุแค่17ปีครับออนดาร์สโอ้พัฒนาการนี่แบบโอ้โหจับตาดูให้ดีนะครับจากไทเกอร์มวยไทยนะครับรามาดานออนดาร์สฝีมือไม่ธรรมดาครับพลังกำปั้นถือว่าใช้ได้โอ้โหต้องเช็ดกับเลือดกำดาวเลยครับบราซิลผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับโอ้โหยกแรกนี่เจอพิษกำปั้นโอ้เลือดกำดาวยังเคลอะอยู่เลยครับโอ้เช็ดเท่าไหร่ก็แหมมันไม่หมดนะครับมันไหลมาเรื่อยๆครับไปดูภาพช้ากันเลยครับดูครับจังหวะหมัดซ้ายตัดลำตัวครับของออนดาร์สบาซิลก็คืนด้วยแข้งครับโดนแล้วหยุดนะครับบราซิลนี่มีจังหวะมีหยุดนะครับเนี่ยเลือดกำดาวเริ่มจะหยดไหลลงมาแหมะแหมะแล้วแต่ว่าในช่วงแรกนี่ข้างขวาก็โอ้โหทำเอาออนดาร์สนี่ชะงักไปเหมือนกันนะครับแหมเด็กใต้ครับหนุ่มจากกระบี่ครับต้องออกแข้งให้เยอะกว่านี้ครับถึงจะหยุดหนุ่มจากเลบานอนได้ครับชมกันต่อครับยก2น่าจะต้องตัดสินใจเดินลุยเลยครับบราซิลต้องเอาศอกมาช่วยเลยครับแบบนี้โอ้โหจะไปวงในใช้เข่ากันไว้ครับ
ออนดาชนี่ก็เป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าขู่หาบราซิลเลยนะครับแข้งขวาต้องออกให้เยอะกว่านี้ครับมาแล้วครับลำเลียงมาครับบราซิลโอ้โหแต่หมัดซ้ายของออนดาชนี่อันตรายครับทนได้ทนไปครับออนดาชครับเจอแข้งขวาของบราซิลไปเยอะๆโอ้โหแต่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยครับหมัดหน้าครับนี่เป็นแค่หมัดหน้านะครับไม่ใช่หมัดขวาที่เขาถนัดนะครับออนดาชโอ้ทายแรงจริงๆครับเป็นซ้ายโอเวอร์เฮดที่ออกมาได้เร็วนะครับบางจังหวะนี้บางทีเตะแล้วบราซิลนี่การหล่นการตบครับต้องมีอาวุธอื่นขึ้นมาเสริมอีกครับบราซิลเดินเข้าใส่บ้างล่ะครับโอ้โหผายมือบอกไม่เป็นไรครับอ่ะไม้เป็นไรก็ต้องเดินอัดอย่างเดียวครับบราซิลไปรับเยอะๆนี่อาจจะยุบไปครับอาจจะยุบไปเรื่อยๆเอาโดนหมัดอีกแล้วโอ้โหแข่งขวาโดนไปยังเฉยๆนะครับออนดาชเกมมาอย่างกับมนุษย์ไม้เลยครับโอ้โหโดนแข้งนี่ก็เดินเข้าหาเป็นบราซิลครับโอ้ยมาอีกแล้วแข้งขวาครับต้องย้ำไปบ่อยๆครับหมัดซ้ายของออนดาชออกหมัดซ้ายหน้าได้ดีมากครับต้องหลบดีๆครับต้องจับจังหวะให้ได้ครับหมัดซ้ายครับท่านดึงหลบพ้นนี่ก็ถือว่าหายห่วงไปปลอกนึงครับเข้าไปครับโอ้โหแข่งซ้ายหน้าโอ้แข่งนี้สวยครับเริ่มจะมาแล้วครับอาวุธของบราซิลสอรักชาติหรือบราซิลบูชูราอีกแข่งนึงแล้วครับโอ้โหแม่กัดฟันไต่สวนเลยครับต้องแบบนี้ครับสวมหัวใจเพชรนะครับบราซิลโอ้ยยังจะปัดศอกครับบราซิลยังไม่โดนครับเป็นซิกเนเจอร์เป็นจุดขายอยู่แล้วนะครับศอกของบราซิลครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ดื่มเลือดครับจากคมศอกแต่เตะวืดก็โดนลงโทษเลยครับไปคนฟรีฟรีไป1ทีครับออนดาสโอ้โหสายเตะอัดแรงครับยุบหรือยังครับออนดาสไม่ยุบก็ต้องเตะให้ช้าลงเลยครับไอรามาดันออนดาสมีเคลื่อนไหวช้าลงให้ได้เอาละครับลำเลียงมาจากกระบี่แล้วครับแข้งของบราซิลหนุ่มไทยแต่ชื่อต่างชาติครับโอ้โหเริ่มโตมาเลยครับตอนแรกยืนมองตาปริบๆนึกว่าสารภาพนะครับที่ไหนได้ครับมาอีก1เฮือก1ชุดครับโดนอีกแล้วครับซ้ายของรามาดันครับโอ้แข้งแรกหมัดผ่านยก2ครับผ่าน2ยกไปแล้วนะครับคู่แรกวันนี้ครับบราซิลสอรักชาติหรือว่าบราซิลบูมวยไทยนะครับกับรามาดานออนดาชจากเลบานอนไม่ธรรมดานะครับรายนี้ครับไปดูภาพช้าครับยก2ที่ผ่านมานี่ครับแข้งแรกหมัดครับแข้งสวยๆนี่เป็นของบราซิลครับส่วนหมัดคมๆนี่เป็นของรามาดานออนดาชครับดูครับจับแล้วก็ต่อยสวนครับนี่ครับออกหมัดโอ้ล่างสลับบนครับโอ้เป็นนักมวยต่างชาตินี่ออกหมัดได้เป็นธรรมชาติมากครับอีก1ยก3นาทีครับครบยกหรือเปล่าเรายังไม่ทราบนะครับกีฬาหมัดมวยนี่ไว้วางใจไม่ได้ครับหลังเผลอพลาดเมื่อไหร่นี่มีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์หามลงเวทีครับวินาทีเดียวนี่ชีวิตเปลี่ยนได้เลยครับแม้ยังมีเลือดอยู่บริเวณนี้ปลายจมูกอยู่ครับบราซิลก็เป็นของฝากจากเลบานอนเลยครับโอ้โหถือว่าสู้ได้สนุกเลยครับคู่แรกวันนี้ประเภทดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งคู่ครับต้องออกแข้งให้เยอะกว่านี้ครับบราซิลครับ2ยกที่ผ่านมานี่ยังใกล้เคียงกันอยู่ครับต้องออกขวาเยอะๆครับขวาแรงๆขวาหนักๆแม่แข้งหน้าเริ่มจะมีมาแล้วครับบราซิลครับใช้ได้ครับต้องหัวให้จำครับแบบนี้แม่แกออกแข้งได้ดีครับเนี่ยครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับหมัดของออนดาสแม่วันนี้ฝนกทมตกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับพายุหมัดของรามาดานออนดาชมาก่อนแล้วครับโอ้โหแข่งขวาครับต้องเตะให้ช้าเลยครับต้องเตะให้ออนดาชเคลื่อนไหวให้ช้าลงให้ได้โอ้แกจ้องต่อยหมัดครับออนดาชบาซิลนี่ต้องเก็บคอให้ดีครับนี่ครับเตะแล้วก็เด้งตัวออกมาครับต้องให้พ้นรัศมีหมัดแต่อย่าหลุดนะครับหลุดนี่อาจจะโดนลงโทษโอ้แกลงทุนเกี่ยวเลยครับ
ส่วนสูงนี่ต่างกันแค่2เซนติเมตรนะครับแทบจะโอ้โหเรียกว่าใกล้เคียงกันมากครับรูปร่างแทบดูไม่ออกเลยครับปั่นหัวตัวใกล้เคียงครับอ้าวยันลุกครับยันลุกแม่แกไปหมุนที่เสียวจริงๆครับบนเวทีนี่จริงๆแล้วนักมวยเขาห้ามหมุนนะครับ360องศาครับเพราะไม่งั้นนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนเลยครับแม่กวักเรียกครับรามาดันให้ครับโอ้ยเอาสนองนะครับสนองหน่อยครับยังไงครับโอ้โหสอกสวยครับตบขวาก็ผายมือสู้ครับบราซิลบอกมาโอ้โหกาจะซื้อด้วยหมัดอย่างเดียวเลยครับรามาดานออนดัสครับแต่ก็อย่างว่าครับบราซิลนี่เคลื่อนไหวเร็วแกก็คงจะต่อยไม่โดนไปแล้วครับโอ้ยมาเลยครับนี่ครับเรียกร้องครับรามาดานครับบราซิลก็จัดให้เลยครับแหมของแดงๆอยู่บนใบหน้าเลยครับตอนนี้ครับของเหลวสีแดงครับโดนสอดนะครับแหมต้องดูภาพช้าแล้วครับว่าโดนช็อตไหนโอ้โหไปอัดเข้าไปครับเข้าอัดเข้าไปแหมแลบลิ้นปิ้นตาครับบราซิลยังไม่จบครับยังเหลือเวลาอีก40กว่าวินาทีครับโอ้โหถ้าซ้อมไม่ดีร่างกายไม่แกร่งนี่ไม่น่าจะดียืนได้เลยครับเพราะว่าแข้งของบราซิลแต่ละแข้งนี่หนักนะครับหายใจยาวแล้วครับออนดัสขนไตก็ไตจนเหนื่อยเลยครับตอนนี้แม่หายใจแรงครับจะมีอีกก๊อกไหมครับรามาดานออนดัสโอ้หลังจากสอกแตะโดนสอกอีกแล้วครับพยักหน้าครับกวักมือเรียกยังไงถีบยันด้วยครับโอ้โหเจ็บไม่เจ็บจ้ะโอ้ต้องผ่านเลยครับแม่เตะเขาเราล้มเองครับแม่ยิ้มเขินเลยครับบราซิลหมดยกครับโอ้โหเดี๋ยวไปพักครบทุกชาติกันสักครู่หนึ่งครับนี่ครับเป็นภาพช้าของยกที่3ที่ผ่านมาครับนี่ครับออกแข้งอยู่ดีๆครับพยักหน้างึกๆบราซิลก็เลยจัดศอกให้ครับไปดูกันครับว่าจังหวะไหนครับแหมยังไม่ใช่จังหวะนี้ครับนี่ครับโอ้โหแหมมีหน้าครับแกลูกหัวป้อยๆแล้วก็เชิญครับเป็นศอกที่ปักนะครับปักลงไปแล้วก็โอ้โหแตกนี่ครับแหมโดนหมัดก็ฮึดเลยครับโอ้โหรู้นะครับซ้ายครับในช่วงท้ายปลายยกဆိုတော့အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။ MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။